ไม่รู้ว่าต้องการเอาหาหรือเป็นการแก้ไขปัญหาสไตล์นายกลุงตู่จริงๆแต่ประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาราคาผักชีแพงโดยให้ทหารใช้พื้นที่ในค่ายปลูกผักชีก็ยังคงเป็นปมให้บรรดาคนชังลุงนำมาแซะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกันแบบสนุกปากตั้งแต่ผักชีกิโลกรัมละ400บาทจนตอนนี้ราคาผักชีปรับลดลงมาเหลือกิโลกรัมละไม่ถึง200บาทก็ยังเมากันไม่เลิกกับไอเดียสุดเจิดของนายกรัฐมนตรีไทยที่ทำเอาคนไทยต่างต้องร้องฮือไปตามๆกันแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายกลุงตู่ทำคนไทยต้องอึ้งและสะพรึงจนต้องร้องฮือด้วยความฉงนกับแนวคิดในการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรของลุงเพราะนับตั้งแต่ปี2557จนถึงเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาใน7ปีของรัฐบาลซึ่งนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นพบว่านอกจากการใช้มาตรการต่างๆผ่านทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์แล้วพลเอกประยุทธ์ยังได้แนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตามแบบฉบับของลุงที่ทำให้คนไทยได้ยินทีไรเป็นต้องร้องฮึเพราะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกกันมานักต่อนัก โดยหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่17กันยายน2557ในช่วงที่ราคายางพาราตกต่ำราคาขายอยู่ที่ 60-70 บาทต่อกิโลกรัมชาวสวนยางได้เริ่มเดินขบวนเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาปรับราคายางมาอยู่ที่ 90-100 บาทต่อกิโลกรัมพลเอกประยุทธ์จึงได้แนะนำว่าหากอยากให้ขายได้ราคาตามที่มีการเรียกร้องก็ให้นำยางพาราไปขายที่ดาวอังคารสิจ๊ะโอเคต่อมาวันที่17มีนาคม2558ประเทศไทยประสบปัญหาราคามะนาวแพงลุงตู่ก็ปิ๊งไอเดียอีกครั้งโดยชวนให้คนไทยหันมาปลูกมะนาวกินเองเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาที่แพงแสนแพงพร้อมบ่นกระปอดกระแปดว่าจะให้ไปควบคุมราคาเขาได้อย่างไรในเมื่อผู้ปลูกก็ต้องลงทุนหน้าแล้งดังนั้นเขาก็ต้องการหาโอกาสที่จะขึ้นราคาเนื่องจากมันปลูกยากวิธีการแก้ปัญหาก็ควรจะปลูกกินเองมันจบไม่ล่ะและที่ทำชาวนาถึงกับอึ้งก็คือเหตุการณ์เมื่อวันที่8กรกฎาคม2558ซึ่งพลเอกประยุทธ์สุดแสนจะภูมิใจที่แนะนำให้ชาวนาไทยหันไปปลูกสมุนไพรแทนการปลูกข้าวโดยบอกว่าประเทศไทยสามารถส่งม้ามุ้ยไปขายที่ประเทศอินเดียได้กิโลกรัมละ800บาทโดยอินเดียนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นราคาพุ่งเป็น 80,000 บาทนายกลุงตู่จึงถึงกับเลยว่าเราจะมานั่งปลูกอย่างอื่นที่มีกำไรเพียงพันบาทหรือไม่กี่บาทอีกทำไมกันนอกจากนั้นวันที่7มกราคม2559พลเอกประยุทธ์ยังได้พูดถึงภาวะราคายางตกต่ำในขณะนั้นพร้อมแนะนำว่าให้ปลูกโดยพอประมาณอีกทั้งยังยกตัวอย่างกรณีที่มีชาวสวนยางบางรายนำสตรอเบอรี่และกล้วยในสวนยางเพื่อให้มีรายได้ทดแทนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคายางที่ตกต่ำด้วยเช่นเดียวกับเมื่อวันที่11กรกฎาคม2564ซึ่งเป็นอีกครั้งที่พลเอกประยุทธ์ได้พูดถึงภาวะราคายางพาราตกต่ำโดยระบุว่าบางคนไม่ยอมเปลี่ยนชนิดของสินค้าเกษตรในการปลูกอย่างข้าวยางพาราและปาล์มพร้อมแนะนำอย่างเท่ๆว่าในภาคใต้ให้ชาวสวนยางแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาปลูกทุเรียนปลูกมังคุดซึ่งในขณะนั้นราคากำลังดีโอเคไหมล่ะคะ yeah. ยังไม่หมดเพราะเมื่อวันที่4กันยายน2562ขณะที่พลเอกประยุทธ์กำลังลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดพิษณุโลกและหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการช่วยเหลือชาวบ้านและบอกว่าหากผลผลิตการเกษตรตกต่ำทำนานแล้วไม่ได้ข้าวก็ต้องหาวิธีการใหม่โดยยกตัวอย่างแบบขู่ๆว่าหากพื้นที่ไหนน้ำท่วมบ่อยก็ให้กักเก็บน้ำเอาไว้แล้วเลิกทำนาแต่ให้หันไปทำประมงแทนเลยจ้าและทั้งหมดก็คือการย้อนตำนานไอเดียสุดตาร์ทของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรแพงแบบ No Plan B Only ประยุทธ์
ที่ทำเอาคนไทยถึงกับต้องร้องฮึกกันมาแล้วทั้งประเทศตั้งแต่ขายยางพาราที่ดาวอังคารจนถึงให้ทหารปลูกผักชีในค่ายนายกไทยธรรมดาที่ไหนกันล่ะคะคุณฟาริดาเหล่าพัชรกุลทีมข่าวนิวส์วันรายงาน